สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงแล้ว228คนไทยกลับจากมัลดีฟส์แคนาดาพลเอกปริพัฒน์พลาสินรองเสนาธิการทหารนายกิตติพงศ์กิตติขจรรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการ1เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับคนไทยที่เดินทางมาจากมัลดีฟส์และแคนาดาได้เดินทางกลับเมืองไทยแล้วจำนวน228คนโดยเที่ยวบินแรกสายการบิน All Nippon Airways เที่ยวบินที่ NS 847เครื่องลงเวลา 15:15 ผู้โดยสารจำนวน80คนที่มาต่อเครื่องบินที่ท่าอากาศยานฮาเนดะกรุงโตเกียวและพนักงานบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทรอนิกส์คอร์ปอเรชั่นชาวญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน5คนเดินทางมาจากกรุงโตเกียวเข้าสู่ประเทศไทยผู้โดยสารทั้งหมดเข้ารับการคัดกรองโรคเบื้องต้นและพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่นำผู้โดยสารคนไทยกระจายเข้ากักตัวที่โรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิทโรงแรมเมอร์เวพิสณถนนวิทยุโรงแรมคิวสุขุมวิท79ส่วนชาวญี่ปุ่น5คนกระจายเข้ากักตัวที่โรงแรมคิวสุขุมวิท79และโรงแรม The Idol Residence จังหวัดปทุมธานีเที่ยวที่2สายการบินมัลติเวียนเที่ยวบินที่ Q2 เที่ยวบินที่ Q29350 เครื่องลงเวลา 15:30 นำคนไทยที่ตกค้างที่หมู่เกาะมัลดีฟส์อีกจำนวน148คนกลับเข้าประเทศหลังผ่านการคัดกรองและพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไม่พบว่ามีใครเป็นไข้ทั้งหมดเขากักตัวที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชจังหวัดชลบุรีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ